สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวงนะครับก็วันนี้จะมาทำคลิปหาผู้โชคดีที่ได้รับเซต Nature Prophet นะฮะตามที่ผมโพสต์ไว้ในเพจ Facebook นะครับว่าใครที่อยากจะมีสิทธิ์ลุ้นรับเซต Nature Prophet นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาในโพสต์นี้นะฮะว่า Nature Prophet เท่านั้นเองนะครับก็มีคนคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะอ่ะวันนี้เราจะมาหาคนที่จะได้รับเซตนี้กันนะครับแล้วก็เหมือนว่าคราวที่แล้วเนี่ยตอนที่แจกเซต Bounty Hunter ก็จะมีเซตของ Darkseer นะครับที่เหมือนคราวก่อนหน้านั้นคนที่ได้รับเนี่ยเขาไม่ได้มารับของนะครับเขาก็ไม่ได้คนที่ได้คราวที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มารับของอีกนะฮะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคราวนี้ก็จะมีเซต Nature Prophet แล้วก็ Darkseer อีกนะครับโอเคก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะฮะสปอนเซอร์ของผมเนี่ยก็คือเว็บ 4P Gamer แล้วก็เว็บ 4P Dota 2นั่นเองนะครับสปอนเซอร์ของผมเป็นคนที่นำเซตเนี้ยมามอบให้ผมแล้วก็มาแจกให้กับคนดูนั่นเองนะฮะใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูเพจ Facebook ของเขาได้นะครับก็เขาเนี่ยขายของในเกม .A2 แล้วก็ขายเกมใน Steam นะครับผมซึ่งถ้าเทียบราคากันแล้วของอย่างที่เขาขายหรือว่าเกมที่เขาขายเนี่ยยังขายได้ถูกกว่าใน Steam ด้วยนะฮะโอเคเนี่ยนะครับตามในโพสต์เนี่ยนะฮะมีคอมเมนต์ทั้งหมดที่ทำถูกกติกา168คนนะครับเราจะมาใช้บริการเว็บเดิมนะครับ random number generator อันนี้นะฮะนี่เว็บ random.org เราจะมา random หาระหว่างเลข1กับเลข2ก่อนนะเพื่ออะไรเพราะว่ามันมีเซตดักเซียขึ้นมาเซตหนึ่งใช่ไหมนะครับเราจะแรนดอมเลขหนึ่งกับเลขสองขึ้นมาถ้าสมมุติว่าได้เลขหนึ่งเราจะเอามันถ้าได้เลขหนึ่งหมายความว่าเราจะเอาตัวเลขที่น้อยกว่าตัวเลขที่จะแรนดอมได้หลังจากนี้นะครับเป็นคนที่ได้รับเซตดักเซียแต่ถ้าได้เลขสองเนี่ยจะเอาตัวเลขที่มากกว่าตัวเลขที่จะแรนดอมหลังจากนี้เพื่อที่จะให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่จะได้รับเซตดักเซียไปงงไหมนะครับเอาเป็นว่างงไม่งงไม่รู้ตอนนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยดีกว่านะฮะกดออกมาปั๊บได้เลขหนึ่งนะครับหมายความว่าหมายเลขต่อไปที่จะแรนดอมเนี่ยถ้าได้หมายเลขอะไรมาแล้วหมายเลขนั้นน้อยกว่าหนึ่งหมายเลขจะเป็นคนที่ได้รับเซตดาร์คเซียนั่นเองนะฮะสมมุติมันมีทั้งหมด168คนใช่ไหมครับก็คือเดี๋ยวผมจะสุ่มตัวเลขตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลข168แล้วก็ตัวเลขไหนขึ้นมาเนี่ยก็คือคนคนนั้นเนี่ยได้รับเซต Nature Prophet นะครับสมมุติให้เป็นเลข30อันนี้สมมุตินะครับหมายความว่าเลข29ก็คือคนที่ได้รับเซต Darkseer ไปนะครับเป็นรางวัลใกล้เคียงนั่นเองนะฮะเพราะว่าตะกี้เนี่ยแรนดอมได้เลข1มานะครับอย่างที่ผมบอกตัวเลขที่น้อยกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใน168คนใครจะได้รับเซต Nature Prophet ไปนะฮะปั๊บเลข121นะครับไม่ค่อยใกล้เคียงกับเลข30เลยนะฮะเลข121คือใครเอ่ยนี่คุณจูน up to you นะครับเป็นหมายเลข121เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจูนนี่โพสกี่ครั้งนะฮะคือตามกติกาเนี่ยโพสได้แค่ครั้งเดียวนะครับถือว่าแฟร์ๆกับทุกคนนะฮะแล้วนี่ผมใช้ฟังก์ชันเสิร์ชเจอแค่อันเดียวหมายความว่าคุณจูนโพสแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็คุณมาลอสเหรอมาลอสมอสเป็นหมายเลข120นะครับก็คือคนที่ได้รับเซตดาร์คเซียไปนั่นเองยังไงฮะเช่นเดียวกันนะครับคุณมอสนี่ก็โพสแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือทั้ง2คนเนี่ยทำถูกกติกาหมดหมายความว่าได้รับเซตนั่นเองคุณจูนได้รับเซต Nature Prophet ส่วนคุณมอสได้รับเซตดาร์คเซียนะครับก็ตอนนี้สิ่งที่คุณจูนกับคุณมอสต้องทำก็คือเดี๋ยวผมจะโพสคลิปนี้ลงไปใน YouTube แล้วก็โพสต์ลงไปในเพจ Facebook ใช่ไหมฮะให้คุณจูเนี่ยไปคอมเมนต์โพสต์ที่ผมจะโพสต์ลงไปในเพจ Facebook นะครับที่ต้องคอมเมนต์ก็คือชื่อที่ใช้เล่นเกมนั่นเองผมจะได้แอดไปถูกนะครับชื่อใน .A2 เนี่ยแหละฮะรวมทั้งคุณมอสด้วยนะครับวันที่5เดือนกุมภานะครับผมให้เวลาถึงวันที่12แล้วกัน7วันนะครับ1อาทิตย์ตามปกตินะครับผมก็คือคุณจูกับคุณมอสเนี่ยแค่มาโพสต์ชื่อเพื่อแสดงตัวว่าจะมารับของนะนะครับผมถ้าคุณจูนไม่สะดวกภายใน1อาทิตย์นี้เนี่ยแต่ถ้ามาโพสต์ชื่อไว้แล้วเนี่ยผมก็ยังจะเก็บของไว้ใ
แต่ถ้าภายใน1อาทิตย์นี้ไม่ได้มาโพสต์ชื่อเลยถือว่าสละสิทธิ์นะครับแล้วเราก็จะเอาของที่ไม่มีคนมารับเนี่ยเก็บไปงวดหน้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยฮะถ้าไม่มีคนมารับก็เก็บไปงวดหน้าไปรอแจกงวดหน้านะครับโอเคก็สำหรับวันนี้คงจบลงแต่เพียงเท่านี้แหละฮะทำคลิปขึ้นมาเพื่อหาผู้โชคดีนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคนดูด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนเลยที่สนับสนุนกันเข้ามาเป็นเงินด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมสามารถบริจาคเข้ามาได้นะครับทางบัตรทรูหรือว่าทาง Patreon นั่นเองผมมีลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะฮะอันนี้ผมไม่ได้บังคับนะเป็นความสมัครใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือทุกอย่างยังดูฟรีได้อยู่นะครับผมก็จะทำออกมาเรื่อยๆโอเคพูดถึงคลิปต่อไปกันหน่อยดีกว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่าจะเล่นตัวอะไรนะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นไซเลนเซอร์ประมาณนี้นะครับไซเลนเซอร์เนี่ยไม่ใช่ตัวต่อไปก็ตัวถัดไปของตัวต่อไปนะครับผมแล้วก็มีอีกตัวนึงนี่น่าจะ Shadow Shaman นะฮะเดี๋ยวต้องไปดูในลิสต์กันอีกทีโอเควันนี้คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ